รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นสวยมากน้องเอสเธอร์แล้วอุ้ยสวัสดีค่ะตายแล้วน่ารักมากเลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็น FC หนูนะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเอสเธอร์มีภารกิจต้องมาทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ห่อใบเตยไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ห่อใบเตยฝีมือดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นน้องเอสเธอร์ก็จะมาสู่สายตาของคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นหอมและรสชาติที่อร่อยอร่อยถูกต้องไหมคะโอ้อาจารย์ไปคอมมโนทั้งนั้นเอาละมโนเหรออ่ะลงมือได้เลยค่ะใส่อะไรบ้างคะน้องเอสเธอร์คะอันนี้คือไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไก่ค่ะครับผมเรามีเนื้อสัตว์อยู่ชนิดเดียวเราไม่หลอกหนูเราจริงใจกับหนูมากเลยขั้นตอนแรกเราใส่ไก่เข้าไปก่อนค่ะค่ะน้องเอสเซอร์อยู่บ้านของข้าวครัวเป็นประจำแล้วช่วยคุณแม่ทำกับข้าวใช่ไหมคะไม่เลยค่ะอ๋อเหรอค่ะเสร็จแล้วเราต้องทอดค่ะโอ้ยทอดได้เลยเอ้าห่อก่อนสิเอาเขาห่อก่อนแล้วเขาทอดหรอคะหนูคิดมาตลอดว่าการทำไก่ห่อใบเตยคือทอดแล้วค่อยเอามาห่ออ๋อจริงเหรอใช่อ๋อทอดแล้วค่อยห่อเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เราเคยเห็นเขาห่อแล้วก็ทอดทำไมเตยเอาจริงเหรอไอ้ปรุงไม่เท่าไหร่ไอ้ห่อเนี่ยลำบากว่ะเอาห่อกันเถอะแต่หนูเห็นว่าไก่มันจะแบบกลมๆนิดนึงกลมๆกลมๆหนูจะใช้วิชาที่หนูเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กคือการทำปลาตะเพียนอ๋อโอเคค่ะเผื่อมันจะช่วยได้นี่ใบเตยนะครับผมเอ้ยอันนี้ใบกล้วย โอเคค่ะโอ้เก่งมากระยานะอย่าดูถูกนะไม่ได้เลยโอ้ยหอยกับมัมมี่ยังได้รอดโอ้ไก่ห่อใบเตยดูดีลูกตอนกินแกะกันตายเลยลูกมีแฉกด้วยเพราะว่ามีแฉกผมรสมากลูกเพราะว่าเวลากินเขาจะเก็บแฉกมันกินยากเอาล่ะน้ำมันร้อนแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะไกลๆหน่อยก็ได้นะได้ค่ะอันนี้ปลาตะเพียนดาวกระจายอันนี้ดาวกระจายโอเค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 ครับผมโอเคท่าทางจะสงบละครับโอ้ยตายเก่งอะเอากลิ่นใบเตยหอมนะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมันจะกินได้ไหมข้างในจะกินได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาวัดดวงกันค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาชิมไก่หอมใบเตยฝีมือน้องเอสเธอร์แล้วแกะดีไหมดีค่ะแกะยังไงอ่ะอ๋อฉีกเลยฉีกเลยอ๋อไม่ต้องแกะใช้ฉีกฉีกเลยอ๋อแล้วก็อุ๊ยโอ้ทำไมน้ำมันมันเยอะมากเลยนะคะนั่นน่ะสิมันสุกไหมอ้าวทำไมไก่เธอมีแค่นั้นน่ะอ้าวถ้าหอมมาเลยมาลอกทำไมอ๋อยังซ่อนอยู่ในนั้นอีกมันยังมีอยู่ข้างในอีกโอ้เดี๋ยวนะคะของฉันลูกใหญ่นะโอ้ยดูดีค่ะจ้าโอ้ตายดูดีอ่ะดูน่าจะกินได้นะคะดูน่าจะกินได้ค่ะแน่ใจโอ้จานกินเลยค่ะได้ไหมคะฝีมือไก่หอมใบเตยของเราเอสเธอร์กินน้ำอร่อยอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็เค็มอย่างเดียวอ่ะค่ะแต่อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นแนะนำให้เคนก็ทำขายที่ร้านสิเธอสูตรเด็ดขนาดนี้ไม่กี่เลยนะจริงเหรอคะตายเลยค่ะเดี๋ยวไปแนะนำเดี๋ยวช่วงหน้าจันนี่สับจะเข้าครัวนะคะทำเมนูอร่อยอร่อยให้น้องเอสเธอร์รับประทานกับเมนูกุ้งกรอบซอสมะขามกับข้าวมันใบเตยจุ่มไข่ให้ทั่วตัวนี้ได้เกล็ดขนมปังครึ่งเดียวนะคะโอเคค่ะหย่อนเลยค่ะไม่เป็นไรเออช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูคอหมูย่างสไปซี่ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกละลายผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันนำสันคอหมูลงหมักพักไว้ในตู้เย็นนาน1ชั่วโมงจากนั้นนำไปตากแดดจนกระทั่งผิวนอกของหมูแห้งตึงนำสันคอหมูเรียงลงบนตะแกรงหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งหมูสุกทั่วดีค่ะหั่นสันคอหมูเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมสลับกับสับปะรดมะเขือเทศราชินีและแตงกวาญี่ปุ่นจัดลงภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะในช่วงรถเค็มสั่งได้นะคะและตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซรี2นะคะเดี๋ยวไปตามหาร้านที่มีสติ๊กเกอร์รถเค็มสั่งได้กันดีกว่าเจอแล้วค่ะสติ๊กเกอร์รถเค็มสั่งได้เดี๋ยวเบลขอสั่งเมนูรถเค็มสั่งได้แล้วเมนูรถเค็มแต่ละเมนูเราใช้วัตถุดิบยังไงอะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะแทนเกลือและน้ำปลาแล้วก็ได้รสความหวานจากผักสดๆเขาก็เห็นสติ๊กเกอร์รถเค็มปุ๊บเขาก็จะสั่งอาหารทานเลยหวานมากแล้วก็ไม่เค็มเลยแล้วก็เขาเรียกว่าหวานจากผักคือน้ำผักออกมาวันนี้นะคะเบลก็ต้องขอขอบคุณพี่มายุรีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากทานเมนูรสเค็มนะคะสามารถมองหาสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้นะคะหน้าที่ร้านพี่มายุรีแล้วก็ร้านอื่นๆนะคะเบลขอมอบเสื้อนะคะเลสโซนะคะรสเค็มรสรอกให้พี่มายุรีไปเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะการรสเค็มนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะรสเค็มสั่งได้